เหตุผลดีๆที่ว่าทำไมเราถึงควรใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้างในช่วงเวลาที่มีความเร่งรีบเข้ามาถาโถมในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าทำไมการทำอะไรต่างๆให้ช้าลงมันอาจจะหมายถึงความลื่นไหลและความลื่นไหลมันทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้มีประสิทธิภาพและ productive มากขึ้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้ผ่านบทความนี้ you <are> listening สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมมีดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง The Article ครับในอีพิโซดนี้ผมได้เจอบทความหนึ่งจากหนังสือ The Things You Can See Only When You Slow Down ผมชอบเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้ที่เขาให้วิธีการจัดการเกี่ยวกับด้านต่างๆของชีวิตได้ค่อนข้างเรียบง่ายครับหนังสือเล่มน,นี้ครับมีการพูดถึงเยอะมากผมจึงให้ทีมงานเรียบเรียงเป็นบทความมาสิ่งที่คุณจะได้เห็นเมื่อใช้ชีวิต หนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือขายดีระดับนานาชาติที่มียอดขายมากกว่า3ล้านเล่มทั่วโลกนี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ใหนดหน้านหลังของหนังสือหนังสือเล่มนี้ครับหลักๆคือการนําเสนอคําแนะนําเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่การจัดการกับความพ่ายแพ้ไปจนถึงกับการพักผ่อนความสัมพันธ์และเขายังให้คําแนะนําทางด้านจิตวิญ,ญญาณเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะหรือการต่อสู้ดิ้นรนในที่ทํางานคีย์สาคัญที่ผมชอบของหนังสือเล่มนี้ก็คือ ทำไมเราถึงควรใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้างมีบทหนึ่งครับที่เขาเขียนไว้ก็คือ life is in a hundred meter race against your friends but a lifelong marathon against yourself นี่คือสิ่งที่เขาได้เขียนไว้ในช่วงเริ่มบทของหนังสือชีวิตไม่ใช่การแข่งวิ่ง,ง100เมตรกับคนใกล้ตัวของคุณหากแต่เป็นการวิ่งมาราธอนตลอดชีวิตเพื่อแข่งขันกับตัวคุณเองครับเมื่อใดก็ตามที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและแข่งขันกับคนอื่นเมื่อนั้น มันจะไม่มีเส้นชัยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลยนี่คือสิ่งที่คุณสุนิมเขียนไว้ในหนังสือครับผมจึงได้ยก8บทเรียนสั้นๆที่ค่อนข้างกระชับจากคุณสุนิมครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณสุนิมเขาเน้นย้ําถึงความสาคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าความสัมพันธ์ที่เปรียบเทียบซึ่งกันและกันท้ายที่สุดแล้วมันแสดงให้เห็นว่าเมื่อเรามองสิ่งต่างๆให้ดื่มด่ำมากขึ้นใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้างในแต่ละช่วงเวลาคุณผู้ฟังจะมองงเห็นนโลกกใแ่บว และรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมีความหมายมากขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาก็คือจุดคลแม็กซ์ของบทความนี้อยู่ในข้อได้ทายครับผมอยากให้คุณผู้ฟังฟังไปถึงตรงนั้นเพราะว่าในช่วงข้อได้ทายมีบทเรียนบางอย่างที่ผมตกผลึกได้เยอะมากเลยและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังจะสามารถพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองได้มากขึ้นผ่านพอดแคสต์อพิโซดนี้ครับผมเรียบเรียงเนื้อหาและหัวข้ออะไรมาให้บ้างเรามาเรียนรู้กันครับ ชั珀ที่หที่1ครับคุณสูนิมเขาพูดถึงการพักผ่อนในบทแรกเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันคุณผู้ฟังคิดว่าในชีวิตการทํางานของคุณคุณมี work life balance ไหมครับถ้าไม่มีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าคุณไม่บาลานซ์เลยคุณไม่ได้จัดลําดับสิ่งที่สําคัญเลยอันนั้นแหละที่ผมว่าเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักมากกว่าเดิมมีส่วนหนึ่งในหนังสือครับเขากล่าวไว้ว่าเขตแดนระหว่างจิตกับโลกนั้นมันช่างบอบบางเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่า คุณยุ่งจนคุณเผอพูดคำว่าไม่มีเวลาออกมาสิ่งหนึ่งที่คุณสุนิมอยากจะบอกพวกเราก็คือคำว่าไม่มีเวลาครับในบริบทแห่งความเป็นจริงมันไม่มีอยู่จริงครับเราทุกคนมีเวลาเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่มีเวลาเราแค่ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญม,มันเท่านั้นเองสำหรับตัวผมแล้วคำว่าไม่มีเวลาจะไม่มีทางออกจากปากผมแน่นอนผมเป็นคนที่ไม่ชอบคำนี้มากๆเพราะว่าผมเชื่อว่าเราต่างมีเวลาที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อให้เราจะยุ่งแค่ไหนก็ตาม แต่ยิ่งเราพูดว่าเราไม่มีเวลาครับนั่นแหละครับคือคุณก็จะไม่มีเวลาจริงๆวิธีการที่เรามองหาความรู้สึกของจิตใจจะถูกจํากัดตามประสบการณ์ของเราและคําพูดที่คุณใช้ในแต่ละช่วงเวลาหรือหากช่วงเวลาใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณยุ่งจริงๆเชื่อไดครับยิ่งคุณพาตัวเองไปคลุกอยู่กับปัญหานั้นมันจะไม่ได้อะไรเลยสิ่งหนึ่งที่ผมได้ค้นพบจากช่วงเวลาที่ผมเจอกับความท้าทายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับตอนช่วงต้นปีใหม่ ผมยุ่งมากต้องจัดการในเรื่องของบัญชีแล้วก็ในเรื่องของการบริหารด้านต่างๆช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยุ่งมากผมเห็นได้ชัดเลยว่ายิ่งผมใช้เวลาไปกับความยุ่งยิ่งเอาตัวคลุกอยู่กับปัญหานั้นเท่าไหร่มันยิ่งคิดอะไรไม่ออกครับแต่พอปล่อยให้ตัวเองอาจจะไปขับรถเล่นอาจจะไปเดินอยู่ดีๆมันก็คิดออกดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกเครียดกับชีวิตครับในหนังสือเล่มน,นี้เขาบอกไว้ว่า หลายๆอย่างจะยิ่งยากขึ้นหากคุณปล่อยให้ตัวเองคลุกอยู่กับปัญหานั้นลองปล่อยให้หัวใจคุณได้พักผ่อนแล้วโลกจะอยู่เคียงข้างคุณในข้อนี้คุณสุนิมครับได้พูดถึงเรื่องของการพักผ่อนซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญคุณผู้ฟังต้องไม่เชื่อแน่ๆแต่ผลจากงานวิจัยครับเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันเราพักผ่อนกันไม่ค่อยจะเป็นครับพอเรามีเวลาว่างสิ่งแรกที่เราทําคืออะไรครับ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ไถโซเชียลมีเดียถึงแม้เหมือนจะไม่ได้ทำอะไรแต่ในตอนนั้นสมองของคุณประมวลผลเยอะมากมายและมันใช้พลังงานเยอะประพอกับการทำงานด้วยซ้ำชั h a เตอรที่2ครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดการอารมณ์ของคุณกัน e m o t i o n a l ยอมรับอารมณ์เชิงลบผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาเขียนไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่ทาให้เขารู้สึกว่าเขายังจัดการชีวิตของตัวเองได้ก็คือ การทำสมาธิครับหรือการรับรู้ความรู้สึกของตัวเองในบทนี้ครับเขาพูดถึงความสําคัญของอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์เชิงลบทําไมเขาถึงพูดถึงเรื่องนี้ผมเชื่อว่าอารมณ์ที่จัดการได้ยากที่สุดก็คืออารมณ์เชิงลบครับอารมณ์เชิงบวกเรายังมีความสุขมันอาจจะไม่ได้ต้องจัดการอะไรบ่อยครั้งที่เราจมอยู่กับความคิดที่ว่าเราต้องจัดการอารมณ์เชิงลบของเรามันจะออกไปในแนวทางต่อต้าน แต่ในช่วหงหลังๆครับผมเริ่มเห็นบทเรียนและก็หนังสือหลายๆเล่มมักจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณต่อต้านอารมณ์ตัวเองไม่ได้ต่อให้มันจะเป็นอารมณ์เชิงลบก็ตามสิ่งเดียวที่คุณทําแล้วมันมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าคือการยอมรับครับยอมรับอารมณ์เชิงลบของตัวเองเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังขั้นตอนแรกในการทําความเข้าใจอารมณ์เชิงลบของเราให้ดียิ่งขึ้นคือการ บอกตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่คุณอาจจะโกรธคุณอาจจะอิจฉาคุณอาจจะมีความรู้สึกเกลียดชังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอารมณ์เชิงลบครับแต่ที่สําคัญคือคุณต่อต้านมันไม่ได้คุณทําได้แค่ยอมรับเมื่อคุณยอมรับว่าคุณมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าคุณควรจะรับรู้อย่างไรเมื่อเราสามารถแยกใต้กํากับออกจากความรู้สึกได้แล้ว เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นความถี่ครับอันนี้เป็นคีย์สาคัญของบทเรียนข้อนี้เมื่อใดก็ตามที่คุณเฝ้าสังเกตอารมณ์ของตัวเองเมื่อคุณเท่าทันเขาอารมณ์ด้านลบมันเป็นสิ่งแค่ชั่วคราวและไม่ใช่ลักษณะเฉพาะชีวิตของคุณเลยเราไม่ควรต่อสู้กับอารมณ์ของเราแต่ให้คุณลองสังเกตและเป็นมิตรกับมันในสิ่งที่มันเป็นการมีกรอบความคิดนี่ครับผมมองว่ามันจําเป็นมากในทุกวันนี้มันคือการมี self awareness มันคือการสร้าง self esteem ให้กับตัวเองมันคือการเคารพตัวเองครับ และคุณจะมีเวลาใคร่ครวญอารมณ์ของตัวเองให้มากขึ้นช h a p เตอร์ที่3ครับคุณซูนิมได้พูดถึงเรื่องของ p a ชชั่นความหลงใหลคุณผู้ฟังมี p a ชชั่นในตัวเองหรือเปล่าแล้วคุณผู้ฟังเคยใช้แพชชั่นของตัวเองในการบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปในแบบที่คุณอยากจะให้เป็นแต่ผลลัพธ์มันตรงกันข้ามหรือเปล่าครับในหนังสือเล่มนี้เขาเขาพูดไว้ดีครับเขาบอกว่าหลายครั้งที่เรามี p a ชชั่นก็จริงแต่เราปล่อยให้แพชชั่นของเราขับเคลื่อนและทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุข หลายครั้งที่มันเกิดสถานการณ์แบบนั้นขึ้นแล้วเราควรทําอย่างไรเรามาดูข้อนี้กันในหนังสือเล่มน,นี้ครับเขาเขียนไว้ว่ายิ่งคุณใช้เวลาไปกับเรื่องนั้นมากเท่าไหร่ในอีกแง่หนึ่งมันอาจไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นคุณสุนิมครับเขาได้เล่าประสบการณ์ของเขาตอนที่เขาเป็นอาจารย์อยู่ในตอนที่คุณสุนิมเขาเป็นอาจารย์อยู่ครับในช่วงเทอมแรกของการสอนคุณสุนิมกระตือรือร้นมากในการที่จะ เอาการบ้านให้นักเรียนโดยเขามีกรอบความคิดที่ว่ายิ่งเราใช้เวลาไปกับเรื่องนั้นมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเก่งขึ้นเราจะยิ่งมีผลลัพธ์มากขึ้นแต่ผลที่ได้มันตรงกันข้ามครับเนื่องจากนักเรียนบางคน ไม่ทํางานที่ได้รับมอบหมายและไม่มาเรียนพร้อมกันหลายคนเพราะว่าคุณซูนียมครับพยายามยัดเยียดหลายอย่างให้กับนักเรียนสุดท้ายเขาก็ไม่รับเลยนี่ครับคือสิ่งที่เขามองเห็นเขาจึงมองเห็นว่าจริงๆแล้วในเรื่องของแพชั่นในเรื่องของการพักผ่อนในเรื่องของการใช้ชีวิตในด้าน,น,นอื่นๆมันเป็นเรื่องของการจัดสมดุลครับเราไม่สามารถมุ่งมั่นที่จะทําด้านใดด้านหนึ่งให้มันสําเร็จด้านเดียวได้เพราะถ้าด้านที่เหลือพังทุกอย่างมันก็ไม่สมดุล คุณก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเขาเขียนไว้ว่าลองชะลอความหลงไหลของคุณบ้างคุณไม่จําเป็นที่จะต้องหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นแพชชั่นของคุณอยู่ตลอดเวลามันอาจจะทําให้คุณมีความทุกข์ในที่สุดให้ความสําคัญกับความรู้สึกของผู้คนรอบข้างให้ความสําคัญกับด้านอื่นๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสัมพันธ์ หรือความฝันเล็กๆที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จเพราะเขาก็มั่นใจว่าหลายครั้งที่เราทําให้ความทะเยอทะยานของเราส่งผลกระทบต่อความรู้สึกด้านลบโดยรวมในชีวิตของเราเองบทเรียนข้อที่4ครับคุณสุนิมก็พูดถึงเรื่องของ relationship s ครับความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์เป็นการกระทําที่ต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ยิ่งต้องให้ความสัมพันธ์นั้น อยู่กับเราให้ยาวนานมันจะต้องยิ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเขาเขียนไว้ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งครับเราจะรู้สึกหงุดหงิดหลังจากอยู่ด้วยกันระหว่างการเดินทางกับใครสักคนสมมุติว่าคุณผู้ฟังมีพาร์ทเนอร์อยู่ในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีช่วงเวลาที่คุณจะต้องขัดแย้งช่วงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นแต่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบแต่ถ้าให้ผมนําบทเรียนจากหนังสือหลายๆเล่มที่เขาบอกในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์มีสิ่งหนึ่งครับที่เขาบอกเหมือนกันก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี คุณจําเป็นต้องมีช่องว่างไฟจะลุกโชนก็ต่อเมื่อท่อนไม้หรือท่อนฟืนมีช่องว่างที่พอเหมาะพอดีแต่ก็ไม่ไกลกันเกินไปอันนี้คุณผู้ฟังเห็นภาพหากเราใกล้ชิดกับผู้อื่นมากเกินไปโดยไม่เคารพพื้นที่ของกันและกันทั้งคู่จะรู้สึกขาดอากาศหายใจแล้วไฟหรือพลังงานก็จะไม่พุ่งออกมาในที่สุดเรื่องนี้เราเหมือนจะเข้าใจกันดีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมลองให้คุณผู้ฟังคิดภาพตามทําไมในบางช่วงเวลาเรากลับไม่สามารถแยกให้ออกได้ว่า เรากําลังก้าวไก่พื้นที่ของอีกฝ่ายอยู่หรือเปล่าบางครั้งเราคาดหวังให้อีกฝ่ายทําอะไรให้เราโดยลืมไปว่าเราต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองมันจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เราจําเป็นต้องมาทบทวนบ่อยๆมากว่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่เรากําลังมีปฏิสัมพันธ์อยู่เรากําลังสร้างช่องว่างให้พอเหมาะพอดีแล้วหรือยังมันอาจจะไกลเกินไปหรือมันอาจจะชิดกันเกินไปอันนี้คุณผู้ฟังต้องลองทบทวนดูครับมันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเรื่องของความสัมพันธ์ มันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคุณผู้ฟังลองเอาบทเรียนจากกองฟืนนี้ไปใช้ดูก็ได้ครับผมเชื่อว่ามันได้ผลเสมอบทเรียนนี้บทเรียนข้อที่5ครับเราจะพูดถึงเรื่องของความรักกัน love มีบทกวีหนึ่งครับของนักกวีชาวเลบานอนครับเขาเขียนไว้ในหนังสือ the prophet เขาได้เขียนไว้ว่าความรักมันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่ายเช่นเดียวกับสิ่งดีๆอื่นๆในชีวิตที่มันต้องใช้เวลา ความพยายามและบางครั้งคุณอาจจะต้องอาศัยโชคในเรื่องนี้ด้วยโชคดีหรือโชคร้ายมันก็เป็นโชคของคุณอยู่ดีมีโค้ดหนึ่งครับที่ผมชอบมากผมได้เรียนจากนักจิตวิทยาพี่ขุนเข่าครับเขาบอกไว้ว่าอะไรที่คุณได้มายากๆเนี่ยเพราะว่ามันยากมันถึงดีมันจึงมีค่าถ้าอะไรที่คุณทําแล้วง่ายๆได้มาโดยง่ายมันก็เป็นสิ่งธรรมดาและคุณจะทําไปทําไมอันนี้ผมชอบผมชอบโค้ดนี้มากผมได้ยินมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นทุกวันนี้ผมยังจําได้เลยครับ เรามาดูชั a p t เตอร์ที่6กันเรื่องของคุณภาพโดยรวมของชีวิตครับคุณซูนิมครับเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับสิ่งสําคัญและอิสระภาพเขาแบ่งออกมาเป็น3ข้อซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างเรียบง่ายบทเรียน3ประการนี่ครับคือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ตอนอายุ30เรื่องแรกก็คือเรามักจะกลัวในสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเรามากเกินไปแต่สิ่งที่เขาตะหนักได้ก็คือผู้คนไม่ได้สนใจเรามากขนาดนั้นข้อที่2ครับ คุณไม่จําเป็นจะต้องชื่นชอบในทุกๆคนและทุกๆคนก็ไม่จําเป็นต้องชื่นชอบคุณเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะชอบและไม่ชอบในสิ่งต่างๆแล้วทาไมคุณต้องทรมานตัวเองเมื่อมีคนไม่ต้องการคุณและข้อที่สที่เขาได้เรียนรู้ก็คือเราจําเป็นต้องตระหนักว่าสิ่งที่เราทําในชีวิตส่วนใหญ่นั้นเราทําเพื่อตัวเราเองครับเราสวดอ้อนวอนให้กับครอบครัวของเราให้มีความสุข เพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเราอยากให้ลูกๆของเราประสบความสําเร็จเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือเราเมื่ออายุมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นความต้องการของใครหลายๆคนซึ่งจริงๆแล้วการทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวเรามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมถ้าเราให้คนอื่นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อเราและเราไปบังคับเขาการคิดถึงตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดเลยเพียงแต่เราควรรับผิดชอบความปรารถนาของเราเองคนที่ทําให้คุณสมปรารถนาได้มีแค่คุณเท่านั้น ไม่ใช่คนอื่นมันจึงไม่ใช่เรื่องสมเพสสมผลที่ใช้คนอื่นมารับผิดชอบความรู้สึกของเราดังนั้นอย่าฝากความมองของคุณไว้ที่ชีวิตของใครอันนี้ผมว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างลึกซึ้งครับบทเรียนข้อที่7ครับคําพูดครับคําพูดจะเป็นปัญหาของคุณทันทีถ้าคุณใช้เขาไม่เป็นคุณสุนิมครับเขาพูดถึงพลังของคําพูดสําหรับตัวผมแล้วพลังของคําพูดจะเป็นเจ้านายคุณทันทีเมื่อคุณพูดออกไปมันเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างมุมมองและการกระทํา ต่่ออผู้ืนเพียงแค่คุณใช้คําพูดไม่กี่คําและคุณสามารถใช้มันเป็นคุณก็สามารถกระตุ้นผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้จงอยาละเลยพลังของคําพูดผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับ The Frame ชนะกันตั้งแต่กรอบความคิดมีอยู่บทหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องของคําพูดผมเขียนสคริปต์ไว้ตรงนี้ในงานวิจัยครับคุณมีอิทธิพลต่อผู้อื่นมากกว่าที่คุณคิดเรามักจะคิดว่าเรามีอิทธิพลกับผู้อื่นน้อยกว่าความเป็นจริงแต่ในขณะเดียวกันเราทุกคนต่างรู้สึกว่าคนรอบตัว มีอิทธิพลกับเราเสมอคุณผู้ฟังลองนึกภาพคนใกล้ตัวคุณก็ได้เวลาเขาพูดอะไรดีๆหรือไม่ดีกับคุณคุณมักจะเก็บมาคิดใช่ไหมครับแต่เวลาเราไปพูดอะไรให้ใครเราไม่ได้คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะคิดยังไงนี่แหละครับมันเป็นผลพวงที่ว่าทําไมเราคิดว่าเรามีอิทธิพลกับผู้อื่นน้อยกว่าที่เราคิดซึ่งจริงๆแล้วคุณมีผลต่อชีวิตของผู้อื่นมากกว่าที่คิดครับดังนั้นคําพูดที่คุณใช้กับคนอื่นจะส่งผลมากกว่าที่คุณรู้สึกจริงๆ คุณควรใช้คำพูดที่ให้แรงบันดาลใจมากกว่าทำลายจิตใจผู้อื่นเสมอครับบทเรียนข้อที่8ครับ spirituality จิตวิญญาณและความเชื่อในข้อนี้ผมชอบมากในข้อสุดท้ายนี้ผมขอถามคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณมีความรู้สึกแบบไหนเวลาเจออีกฝ่ายที่มีความเชื่อแตกต่างจากคุณคุณทำอย่างไรเวลามีเรื่องขัดแย้งแล้วต้องโต้เถียงกันคุณรู้สึกอย่างไรอันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังซื่อสัตย์กับตัวเอง คุณตอบสนองกับสถานการณ์แบบนั้นอย่างไรคุณยอมรับความแตกต่างหรือคุณพยายามที่จะแสดงจุดยืนออกมาให้ชัดเจนมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีใครยอมกันเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์เวลามีใครขัดแย้งกับความรู้หรือความเชื่อของเราจิตใจภายในก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้ให้คําแนะนําไว้อย่างไรครับในเรื่องของจิตวิญญาณ มันสามารถเป็นต้นเหตุของความเครียดในความสัมพันธ์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งกันและเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นจากความเชื่อที่แตกต่างกันคุณซูนิมเขาพูดไว้ดีมากเขาแนะนําให้เราเรียนรู้ความแตกต่างครับไม่มีทางที่เราจะเหมือนกันไปเสียทุกเรื่องเวลาคุณผู้ฟังเจอความแตกต่างหรือมีคนที่ขัดแย้งกับคุณแทนที่จะใช้เวลาโต้เถียงลองเปลี่ยนไปเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเชื่อมั่น ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นคุณอาจไม่จําเป็นต้องเชื่อแบบที่เขาเชื่อก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามครับที่คุณสามารถเรียนรู้จากความแตกต่างนั้นได้คุณคือผู้มีปัญญาครับผมชอบบทนี้มากเลยเพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่รวบรวมความอ่อนน้อมถ่อมตนและสันติภาพคือผู้ที่เข้าใจจุดประสงค์ของการเป็นผู้มีปัญญารวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้คนเหล่านี้จะยอมรับความแตกต่างแม้ว่าพวกเขาจะไม่จําเป็นต้องเชื่อในสิ่งเดียวกันก็ตามสําหรับทั้ง8ข้อนี้ ผมชอบข้อ6กับข้อนี้ครับข้อที่8เป็นบทเรียนที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่ผมเชื่อว,ว่ามันมีหลายอย่างที่เราคิดว่าเรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทําคุณผู้ฟังลองทบทวนดูว่าใน8ข้อนี้คุณสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้อย่างไรบ้างเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เรียบง่ายครับและอีกสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มน,นี้มักใช้ความสําคัญก็คืออยู่กับปัจจุบันครับดื่มดํากับช่วงชีวิตที่มันเกิดขึ้นตามช่วงเวลาต่างๆนั่นก็เป็นอีกคีย์สาคัญของความสุขต้องยอมรับครับ ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เยอะโลกอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาหมุนเร็วขึ้นความเร่งรีบเข้ามาถาโถมเรามากขึ้นจนการพักผ่อนทําให้คุณรู้สึกผิดได้เลยในทุกวันนี้ลองนําบทเรียนนี้ไปปรับใช้ดูครับและจากนี้ครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชันใน s t o r y t e l เป็นระยะเวลา2เดือนในราคา99บาทตอนนี้มีคุณผู้ฟังหลายคนสมัครใช้แอปพลิเคชัน s t o r y t e l เยอะมากเลยขอบคุณมากครับพอดีเขาส่งรายงานมาให้ก็ขอบคุณมากจริง ตัวผมเองก็ใช้แอปนั้นอยู่เพราะว่ามีสื่อต่างประเทศมีหนังสือเสียงที่เป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะผมได้ฝึกภาษาตรงนั้นเยอะมากแล้วได้อ่านหนังสือดีๆด้วยหนังสือบางเล่มก็ไม่ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยครับก็เลยคิดว่าไปฟังใน s t o r y t e l ตอบโจทย์กว่าหรือถ้าคุณผู้ฟังชอบเรียนรู้ผ่านการอ่านครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่ผมคัดเลือกมาให้และอยากให้คุณได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับในวันนี้ครับ ขอบคุณมากที่มาเรียนรู้ด้วยกันได้เวลาอันสมควรแล้วชีมงานเดอะไลบอรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ